ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานีอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้ให้โลกที่เราฝันใฝ่สวยอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิ่งแวดล้อม3นาทีนะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับจะมาเล่าในเรื่องราวของพลังงานทดแทนนะครับในแนวคิดที่ว่า1ครัวเรือน5โรงนะครับแล้วจะมีสาระเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับแนวคิด1ครัวเรือน5โรงก็คือเรามีโรงอะไรบ้างเรามีโรงไฟฟ้าจัดการไฟฟ้าได้ทั้งระบบในบ้านตัวเองผสมผสานด้วยนะครับอันที่2คือโรงน้ำประปาโรงน้ำประปาคือจัดการน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำคลองน้ำบ่อน้ำในสระน้ำใต้ดินน้ำบาดาล นะครับอันที่2นี้จัดการน้ำเอาไฟมาจัดการน้ำนะครับอันที่3คือแก๊สชีวภาพเศษขยะทั้งหลายเอามาทำเป็นแก๊สชีวภาพรวมไปถึงเตาชีวมวลรวมไปถึงน้ำมันไบโอดีเซลนะครับเป็น B100 หรืออะไรแบบนี้ได้นะครับอันที่4นะครับก็จะเป็นโรงอาหารเราเรื่องการกินโรงอาหารหมายถึงว่ามีปลาในสระมีปลาในบ่อเลี้ยงไว้นะครับหรือว่าสัตว์ในนาทั้งหลายนะครับข้าวในนาผักที่ปลูกเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะเป็นโรงอาหารถือว่าจัดการเรื่องสุขภาพนะครับอันที่5ก็พอได้4โรงแล้วก็เอามาสู่การจัดเป็นองค์ความรู้นะครับระดับครัวเรือนเราเรียกว่าโรงเรียนนะครับก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ระดับครัวเรือนเราสามารถที่จะอบรมให้คนอื่นจัดการได้เพราะฉะนั้นถ้าครัวเรือนไหนพร้อมโรงไหนก่อนก็จัดโรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมโยงผสมผสานกันซึ่งสามารถจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ลงสู่ชุมชนได้เลยชุมชนไหนพร้อมแบบไหนก็จะเป็นองค์ความรู้สำหรับของเขาบางพื้นที่ชุมชนใกล้ทะเลก็จะมีหัวปลามีไส้ปลามีอะไรพวกนี้ที่ทิ้งเนี่ยแทนที่จะไปทิ้งให้มันมีกลิ่นเหม็นในถังสีฟ้าสีน้ำเงินของอบต.เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบแก๊สก็จะไม่มีกลิ่นนะไม่มีการแพร่เชื้ออะไรทั้งหลายนะครับทุกอย่างก็จะได้มาเป็นแก๊สชีวภาพข้างในกากก็จะเป็นปุ๋ยซึ่งเขาก็จะเอาไปใช้ในการปลูกผักต่างๆของเขาได้นี่ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราขยับ1ครัวเรือน5โรงให้กระจายไปถึงชุมชนได้เนี่ยชุมชนจะพึ่งตนเองได้นั่นหมายความว่าในยามเกิดภัยน้ำท่วมพายุเข้านะครับลมพัดแรงวาตภัยกลุ่มครัวเรือนเหล่านี้สามารถจะพึ่งตนเองได้ก่อนที่หน่วยงานข้างนอกจะไปช่วยเนี่ยจะเป็นความยั่งยืนฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยไหม